อนอยู่ก่อนนิ่งๆไว้ก่อนสวัสดีครับพบกับช่อง The X-Chatter นะครับนี่เป็นครั้งที่3ในรอบไม่กี่เดือนที่พี่เดียวหลับของเรามาบริเวณนี้นะครับทุกคนก็อ่านเจตนาว่าเป้าหมายคือจะมาหาเพื่อนเก่าคือภายนิ่งอย่าหักไว้เล่นตอนนี้มีหน้าตาหล่อเหลาขึ้นกว่าเดิมนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานมีข่าวโด่งดังตามสื่อว่าพี่เดียวตัวนี้นะครับจับไม้จับมือกับภายนิ่งจนล้มคว่ำไปทีเดียววันนี้เราจึงคาดเดาว่าภารกิจพิเศษของเจ้าหน้าที่น่าจะต้องมีหน้าที่ในการคุ้มกันเพื่อไม่ให้เจอเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกนะครับภายนิ่งคือทรัพย์สินทางราชการที่ต้องปกปักรักษาเป็นพิเศษที่สำคัญคือตอนนี้เป็นเวลากลางวันนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั้นมาอีกครั้งเข้าใจว่าข่าวน่าจะดังมากกว่าเดิมสถานการณ์นี้ไม่มีใครเหมาะสมมากกว่าทุกคนที่อยู่ในรถคันนี้นะครับทุกครั้งที่มีช้างงานช้างก็ต้องเกิดขึ้นนะครับการคุ้มกันและการเจรจาต่อรองเพื่อไม่ไปหาภายนิ่งถือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีการล้มหรือศึกชนช้างเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูการต่อรองโดยเสียงต้นฉบับนะครับกำลังเจรจากันอยู่นะครับตอนนี้พี่สุทธิพรกำลังเจรจากับไอ้พี่เดียวเราอยู่นะครับเพื่อไม่ให้พี่เดียวมาที่ภายนิ่งนะครับชัดเจนนะครับเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงแทรกที่เข้ามาในกล้องของเรานะครับถือว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้องทีเดียวนะครับเพราะเราก็พอจะรู้ข้อมูลว่าถ้าขืนให้ปล่อยไปทำอะไรที่ดูไม่ดีไม่งามน่าจะไม่ดีแน่นอนนะครับจึงต้องดูแลกันพิเศษและภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ถือว่าเป็นฝีมือในการเจรจานะครับถือว่าสุดยอดมากๆพวกเราชาวช่างภาพก็เลยได้ดูช้างป่าในการใช้ชีวิตที่ดูสบายๆนะครับไม่ได้มีภาวะกดดันหรือภาวะตึงเครียดใดๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ